เมื่อกี้แม่เขาถามว่าทำไมต้องไลฟ์แบบไลฟ์ปากหมุนเลขบัญชีด้วยใช่ไหมครับจริงๆเราไม่ทำแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเด็กเลยเด็กแบบมาสเตอร์คีย์ครับ12ตอนนี้ต้องเพศ18แล้วก็12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 21 20 19 1 2 3 4 5 6 7 7ปีถูกป่ะเนี่ยพูดค้างไว้ก็คือน้องเพชรไลฟ์มาตั้งแต่เด็กแล้วครับไลฟ์มา ตั้งแต่เด็กก็คือไลฟ์แล้วก็ปากหมุนเลขบัญชีคือน้องเพชรไม่ได้บังคับเลยครับว่าทุกคนที่ติดตามน้องเพชรจริงๆดีกว่าไม่ใช่แบบขอโทษนะครับไม่ใช่แบบคุณแม่ท่านเมื่อกี้ที่อาจจะเพิ่งเข้ามานะครับจริงๆน้องเพชร เวลาไลฟ์ใครขอเพลงขอได้หมดน้องเพชรพยายามจะร้องให้ทุกเพลงที่น้องเพชรร้องได้เพลงไหนร้องไม่ได้ก็ขอติดไว้เพลงไหนร้องไม่ได้ก็ขอติดไว้เพลงไหนร้องได้ก็จัดให้ตามคำแนะนำตลอดแต่ว่าไอ้เรื่องตรงเนี้ยครับเนี่ยตรงเนี้ยที่ปากหมุนไว้เนี่ยไม่เคยบังคับเลยว่าแม่ต้องให้นะแม่แนะนำงานเพลงมาต้องให้ไม่เคยทักไปขอหลังไมค์ด้วยว่าแม่แนะนำงานเพลงมาน้องเพชรจะต้องทักไปบอกว่าแม่ต้องโอนมานะอะไรอย่างงี้ไม่เคยเลยก็แล้วแต่ว่าใครจะไปให้เนี่ย50บาทก็มี50ก็มีโอนมาแล้วครับแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณครับน้องเพชรอาจารย์ไม่ทันขอโทษด้วยครับมาอะไรครับขอบคุณมากครับก็แล้วแต่ท่านเอ้ยแล้วแต่ทุกท่านจะให้ใครเข้ามาให้กำลังใจแค่นี้เพชรก็พอแล้วเพชรพูดเสมอนะครับบางคนเขาอาจเข้ามาเขาอาจจะไม่เข้าใจขออภัยด้วยนะครับ น้องเพชรอยากจะบอกว่าเรื่องรูปน้องเพชรกับคนอื่นเนี่ยน้องเพชรเป็นนักร้องประกวดนะครับคนอื่นเขาเป็นศิลปินไปแล้วแต่เขาก็เอาไปเปรียบเทียบกันอันนี้หรอกบ้านน้องเพชรนะครับพ่อแม่ที่อยู่ในบ้านน้องเพชรก็เราก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปแสดงความคิดเห็นอะไรมากก็ได้เพราะว่าไม่งั้นพอเราแสดงความคิดเห็นไปมันกลายเป็นต่างคนต่างโจมตีกันนะครับเหมือนกับมันไม่เชิงโจมตีทางตรงหรือมันเป็นทางอ้อมหรือที่ว่าคนนี้บอกเชียร์น้องเพชรคนนี้บอกเชียร์คนนั้นนะสุดท้ายมันก็กลายเป็นแบบหนุนหลังกันมาชนกันอะไรเงี้ยก็เมื่อกี้พูดอะไรค้างไว้อ่ะบอกว่านั่นแหละครับน้องเพชรเป็นแค่นักร้องประกวดหลายๆคนก็รู้ครับแต่ว่าน้องเพชรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเอาไปเปรียบเทียบกันอันนี้มันก็แล้วแต่มุมมองของคนนะครับแล้วเรื่องน้องเพชรบอกแล้วน้องเพชรเคยลงไปว่ากับน้องเพชรกับศิลปินคนอื่นท่านอื่นจริงๆอย่าเอาน้องเพชรไปเปรียบเทียบเลยครับเพราะว่าน้องเพชรเป็นแค่นักร้องประกวดพี่ๆเขาเป็นศิลปินไปแล้วนะครับคนเดียวที่ให้เปรียบเทียบได้ก็คือน้องแอมให้เปรียบเทียบได้นะครับไม่ใช่เปรียบเทียบแบบนั้นพูดเล่นก็คือร้องคู่กันนะครับร้องคู่กันก็เลยอันเนี้ยคู่ได้เพราะมันเป็นเพลงคู่ถูกไหมครับแต่กับบางคนที่เอาเพลงไปคู่กันไปชนกันเงี้ยมันนิดนึงขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทุกท่านเข้ามารับชมรับฟังในวันนี้นะครับขอบคุณครับแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้าวันนี้มีหนึ่งไม่สิถ้าวันนี้มีคำพูดหรือว่ามีท่วงท่าวาจากิริยาใดๆก็ตามนะครับที่มันดูเขาเรียกว่าอะไรนะครับที่มันดูไม่เหมาะสมนะครับก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าไม่ใช่ล่วงหน้าขออภัยด้วยนะครับแล้วก็พี่หน่องบอกว่าขอบคุณค่าขนมด้วยที่แม่ให้ขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับค่าขนมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะมาลายออนไลน์นะครับที่มอบกันให้มาวันนี้เดี๋ยวคล้องให้หมดเลยอ่ะขอบคุณมากๆนะครับ